สำหรับใครที่เดินทางออกต่างจังหวัดไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนาหลายคนเป็นห่วงอย่างคุณสุพนันมีบ้าน10ล้าน20ล้านบางทีกังวลใช่ไหมว่าบ้านของเราเนี่ยจะดูแลยังไงแค่กล้องวงจรปิดบางทีอาจไม่เพียงพอหนึ่งโครงการที่มีเป็นประจำทุกปีก็คือโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจถือเป็นหนึ่งกิจกรรมหนึ่งโครงการที่มาแนะนำกันนะคะเพื่อที่จะให้ไปเที่ยวได้แบบไม่ต้องกังวลกับมิจฉาชีพว่าเขาจะเข้ามาลักทรัพย์สินของเราหรือเปล่าวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้มีการกำชับไปยังตำรวจทั่วประเทศนะคะให้ช่วยในเรื่องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้เขาก็เลยมีการจัดเป็นขบวนแห่ขึ้นมารณรงค์โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2562ค่ะระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนนี้หรือที่เรารู้จักกันดีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจพร้อมกับแจกสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับให้กับประชาชนตลอด2ข้างทางที่ขบวนแห่เขาผ่านไปโอกาสนี้ค่ะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปเยี่ยมบ้านของดารานักแสดงชื่อดังคนหนึ่งเพื่อมาร่วมโครงการนี้เช่นกันคุณหน้าคุณตากันดีค่ะคุณใหม่เจริญปุระนะคะซึ่งเธอก็ได้เข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจด้วยพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันใช้ได้ง่ายๆอยู่ติดตัวของเราแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า Police Alert You ค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะทั้งแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายให้ตำรวจเข้าถึงและให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วถือว่าควบคู่กับการทำงานของโครงการของ191พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติบอกนะคะว่าได้กำชับให้ตำรวจทั้งสังกัดนครบาลตำรวจภูธรภาค1ถึงภาค9ให้ดูแลประชาชนรวมถึงประชาชนที่เข้าร่วมโครงการให้รู้สึกอุ่นใจในการทำงานของตำรวจซึ่งประชาชนสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศนะคะโครงการนี้ก็จะมีทั้งประชาชนแล้วก็ตำรวจที่เขาจะช่วยกันดูเพราะว่าขึ้นชื่อโครงการว่าประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านให้กับประชาชนค่ะ